สมมาตรมีอยู่ทุกที่ในธรรมชาติและโดยทั่วไปเราจะเห็นได้จากความงดงามของสมมาตรได้แก่ใบไม้ที่มีรูปร่างสมบูรณ์หรือผีเสื้อที่มีรูปแบบซับซ้อนที่สะท้อนกระจกบนปีกแต่กลับปรากฏว่าอสมมาตรก็มีความสําคัญค่อนข้างมากเช่นกันและพบได้มากกว่าที่คุณคิดตั้งแต่ปูที่มีก้ามยักษ์หนึ่งข้างไปจนถึงหอยทากพันธุ์ต่างๆที่มีเปลือกเป็นขดหอยไปในทิศท,ทางเดียวกันทั่วบางพันธุ์จะใช้เถาปีนขึ้นไปตามเข็มนาฬิกาเท่านั้น ในขณะที่พันอื่นๆวนทวนเข็มนาฬิกาและแม้กระทั่งร่างกายของมนุษย์ที่ดูค่อนข้างสมมาตรในภายนอกแต่ภายในกลับเป็นอีกเรื่องอวัยวะที่สําคัญส่วนใหญ่ของคุณจัดเรียงกันอย่างอสมมาตรหัวใจกระเพมาะม้ามและตับอ่อนอยู่ทางซ้ายถุงน้ําดีและตับส่วนใหญ่ของคุณอยู่ทางขวาแม้กระทั่งปอดของคุณก็แตกต่างทางข้างซ้ายมีสองกรีบและทางขวามีสามกรีบสมองสองข้างของคุณดูคล้ายกันแต่ทำงานแตกต่างกัน ต้องทำให้แน่ใจว่าเป็นสิ่งสำคัญที่อสมมาตรกระจายอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องหากอวัยวะภายในของคุณทั้งหมดพลิกกลับด้านจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าอวัยวะกลับข้างซึ่งมักจะไม่เป็นอันตรายแต่การกลับด้านที่ไม่สมบูรณ์สามารถทำให้เสียชีวิตได้โดยเฉพาะหากเกี่ยวข้องกับหัวใจถ้าเช่นนั้นแล้วอสมมาตรมาจากไหนเนื่องจากเอมบริโอใหม่ดูเหมือนกันทั้งข้างซ้ายและขวามีทฤษฎีหนึ่งที่เน้นที่หลุมเล็กๆบนเอมบริโอที่เรียกว่าโนดต โดยโหนดมีขนขนาดเล็กเรียกว่าซีเลียเรียงตัวกันซึ่งเอียงออกจากส่วนหัวและหมุนรอบอย่างรวดเร็วโดยทั้งหมดหมุนไปในทิศทางเดียวกันการหมุนที่เกิดขึ้นพร้อมกันนี้ดันของเหลวออกจากข้างขวาของเอมบริโอไปทางซ้ายบนขอบทางด้านซ้ายมือของโหนดส่วนซีเลียอื่นๆที่สัมผัสของเหลวนี้ไหลและสร้างยีนเฉพาะทางด้านซ้ายของเอมบริโอยีนเหล่านี้สั่งให้เซลล์สร้างโปรโตีนเฉพาะและเพียงในไม่กี่ชั่วโมง ด้านซ้ายและด้านขวาของเอมบริโอก็มีเคมีที่แตกต่างกันแม้ว่าจะยังคงดูเหมือนกันแต่ความแตกต่างทางเคมีนี้สุดท้ายแล้วจะกลายเป็นอวัยวะอสมมาตรความอสมมาตรปรากฏขึ้นในหัวใจก่อนโดยเริ่มต้นเป็นทอดตรงไปตามศูนย์กลางของเอมบริโอแต่เมื่อเอมบริโอมีอายุประมาณ3สัปดาห์ทอจะเริ่มเอียงไปเป็นรูปสี่และหมุนไปทางข้างขวาของร่างกาย โดยเจริญเติบโตขึ้นเป็นโครงสร้างที่แตกต่างกันในแต่ละข้างซึ่งสุดท้ายกลายเป็นหัวใจอสมมาตรที่เราคุ้นเคยในขณะที่อวัยวะสําคัญอื่นๆรวมจากท่อต,ตรงกลางและเติบโตไปทางตําแหน่งสุดท้ายแต่ระบบอวัยวะของสัตว์บางชนิดเช่นหมูไม่มีซีเลียในเอมบริโอแต่ยังคงมีอวัยวะภายในอสมมาตรเช่นกันเซลทั้งหมดมีภายในเป็นอสมมาตรหรือไม่น่าจะใช่กลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นแบคทีเรียมีกิ่งก้านที่ม้วนไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด และเซลล์ของมนุษย์ที่เพาะขึ้นภายในขอบรูปทรงวงแหวนมีแนวโน้มที่จะเรียงตัวเป็นแนววงแหวนหากเราขยายให้ใหญ่มากขึ้นเราจะเห็นหน่วยที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของเซลล์เช่นกรดนิวคลีดิกโปรตีนและน้ำตาลจะมีภายในเป็นอสมมาตรโปรตีนมีรูปทรงอสมมาตรที่ซับซ้อนและโปรตีนเหล่านั้นควบคุมเส้นทางที่เซลล์เคลื่อนย้ายและเส้นทางที่ซีเลียของเอมบริโอหมุนวนสารชีวโมเลกุลเหล่านี้มีคุณสมบัติที่เรียกว่าไคลอ a ร i t ตี ซึ่งหมายความว่าโมเลกุลและภาพในกระจกนั้นไม่เหมือนกันเหมือนกับมือขวาและมือซ้ายของคุณที่ดูเหมือนกันแต่ลองใส่ถุงมือข้างซ้ายเข้าไปในมือขวาก็จะพิสูจน์ได้ว่าไม่เหมือนกันความอสมมาตรนี้ที่ระดับโมเลกุลสะท้อนออกมาในเซลล์อสมมาตรเอมบริโออสมมาตรและสุดท้ายเป็นอวัยวะอสมมาตรดังนั้นในขณะที่สมมาตรอาจสวยงามแต่อสมมาตรมีสเสน่ห์ในตัวเองเช่นกันซึ่งพบได้ในการหมุนวนที่งดงามความซับซ้อนที่เป็นระเบียบ และความไม่สมบูรณ์ที่ประทับใจคุณเคยรู้สึกว่ายังไม่รู้จักร่างกายของตัวเองมากพอหรือไม่สมัครเป็นสมาชิกช่องนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับทุกสิ่งนับตั้งแต่ศีสะะล้านไปจนถึงการเติบโตของกล้ามเนื้อและทำไมเราจึงมีเส้นผมเป็นหย่อมๆเช่นนี้คอยติดตามและใฝ่รู้อยู่เสมอ